แก้วนี้เฮียพาทำเมนูกาแฟส้มเมนูยอดที่ตลอดการต้อนรับหน้าร้อนเสิร์ฟนี้แบบพรีเมียมเฮียใช้เป็นกาแฟเอธิโอเปียขั้วระดับกลางที่ลูกค้าติดมากตอนนี้คลิปนี้ขออธิบายแบบละเอียดเหมาะสำหรับน้องๆมือใหม่อยากเปิดร้านสเต็ปแรกเหมือนเดิมชั่งเมล็ดกาแฟสำหรับเครื่องบดรุ่นนี้เฮียจะปรับเบอร์บดเป็น 3.5 ความละเอียดน้อยกว่าน้ำตาลทรายเอาจริงๆเครื่องบดแต่ละตัวจะไม่เท่ากันจะรู้ว่าเบอร์บดถูกต้องไหมต้องเอาไปชงแล้วจับเวลาเครื่องรุ่นนี้เฮียใช้กาแฟอยู่ที่ 19-20 กรัมใส่ตัวครอบช่วยให้ใส่ผงกาแฟโดยง่ายเกลี่ยให้ผงกาแฟร่วนซุยแรงดันจะไหลผ่านได้ทั่วถึงและที่สำคัญช่วยคายแก๊สกาแฟจะกลิ่นหอมชัดขึ้นเคาะด้ามชงให้ผงกาแฟด้านล่างเซตตัวเกลี่ยด้วยมากาลองให้หน้ากาแฟเรียบเสมอกันกดด้วยแทมเปอร์สปริงช่วยให้การกดตั้งฉากโดยง่ายหลายคนที่ชงเก่งแล้วอาจคิดว่าทำแบบนี้ไม่ทันกินแต่มือใหม่ไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆฝึกแล้วมันจะเร็วขึ้นเองสูตรเฮียถ้าอยากให้กาแฟออกโทนหวานลองน้ำก่อนสกัดกาแฟ20 ml หลังจากนั้นกดสกัดกาแฟเฮียจะใช้เป็นปุ่มแมนนวลตลอดเพราะต้องการให้ได้น้ำกาแฟที่ต้องการตามสูตรสังเกตนะจังหวะที่ช็อตกาแฟตกลงบนน้ำสีจะเปลี่ยนเพราะน้ำกาแฟถูกลดอุณหภูมิรสชาติที่ได้จึงหวานขึ้นจะมีความเปรี้ยวอ่อนรสชาติไม่ขมไม่สังเกตเรื่องเบอร์ของเครื่องบดสูตรร้านเฮียสำหรับกาแฟเอธิโอเปียหรือกาแฟขั้วกลางน้ำกาแฟ40 ml ให้ใช้เวลาสกัดอยู่ที่ 20-25 วิจะเป็นจุดที่กาแฟหวานและหอมมากที่สุดโดยสูตรนี้จะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟและเครื่องบดที่ใช้ตรงนี้น้องๆต้องลองทำแล้วชิมหาจุดที่ตัวเองชอบมากที่สุดแต่ถ้าคิดไม่ออกก็ตามเฮียได้เลยข้อดีของการแต่งด้วยส้มแมนดารินคือจังหวะที่ลูกค้าใช้หลอดดูดใกล้ๆจะได้กลิ่นหอมของเปลือกส้มอ่อนอโรมาเล็กๆดมแล้วชื่นใจต่อไปตามด้วยน้ำส้มคั้นสด 100% 80 ml สไตล์ไทยเมนูเย็นหวานเล็กน้อยน้ำเชื่อม 10-20 ml ค่อยๆรินกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าคิดถึงกาแฟคิดถึงร้านเบอร์36บ้างนะขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับลืมบอกไปแบรนด์พาร์ทเนอร์เราชื่อแบรนด์เฮียนะถ้าเจอร้านน้องๆเราก็แวะอุดหนุนได้เลยเราสอนไปเองรับรองเหมือนกันเป๊ะ